รักความรักความรักจงแน่นหนักอยู่เสมอให้เธอคิดให้เธอมีเสรีภาพมีเสรีภาพให้เธอหวังให้เธอคิดให้เธอมีเสรีภาพมีเสรีภาพให้เธอหวังให้เธอหวังให้เธอสวัสดีครับไทยแอคอาร์ตวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนนิเวศเกษตรศิลป์วันนี้งานอาร์ตเวิร์คช็อปตอนหอมดินกลิ่นฝนใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่บุรชัดบัวเก่งนะครับศิลปินอิสระนะครับศิลปินจากใต้แต่มาลงหลักปักฐานอยู่ที่สุรินทร์นะครับประเด็นที่จะชวนพี่บุรชัดแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้ผมจะพูดคุยจบประเด็นในเรื่องของการดำรงชีพนะครับและการปรับตัวของศิลปินอิสระนะครับท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกนะครับศิลปินก็ยังคงต้องดำเนินนะครับวิธีของตนต่อไปแต่จะปรับตัวเพื่อให้อยู่กับสภาพที่เปลี่ยนไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาฟังแง่คิดมุมมองดีๆจากพี่บุรชัดกันนะครับความรักคือการให้ให้เธอจงชื่นชมหากมีทุกระทมการดำเนินชีวิตของศิลปินอิสระในยุคการเปลี่ยนแปลงของเขาเรียกว่ายุคสื่อสารเทคโนโลยีเนาะก็ในอุดมคติหรือในความคิดนะครับพอศิลปินที่ทำงานด้านนี้นะครับก็ต้องใช้ความอดทนในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานหรือว่านำเสนอออกสื่อต่างๆด้วยวิธีการที่มีช่องทางหลายๆอย่างตั้งแต่เฟซไลน์หรือว่าลงรายการของกิจกรรมต่างๆที่เราไปออกสื่อนะครับที่เราไปร่วมของแต่ละเครือข่ายที่เขาเชิญมาประมาณว่าเราต้องยึดถือแนวทางที่เราได้ทำต่อเนื่องมาในระยะ10กว่าปีที่เราได้ศึกษาจบออกมานะครับแล้วก็มาค้นหาเขาเรียกว่าคอนเซปต์หรือว่าแนวทางวิธีคิดของตัวเองให้มันแตกต่างจากผู้อื่นให้มันต่อเนื่องให้มันมีระยะเวลาในการทำงานที่ยาวนานแต่ละท่านที่ทำมาก็เรามีตัวอย่างที่ดูเป็นไอดอลก็เรียกว่าเป็นไอดอลของในยุคนี้นะครับก็หลายๆท่านอาจารย์ที่ทำงานยึดแนวทางศิลปินอิสระมานะครับครับก็ผมได้ตามดูงานพี่บุรชัดมาประมาณสักเกือบรวมๆ20ปีทั้งงานแสดงการเดินสายแสดงงานนิทรรศการต่างๆนะครับก็สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือแนวทางที่ชัดเจนที่เป็นลายเซ็นเฉพาะบุคคลของพี่บุรชัดนะครับก็คือนอกจากดูงานแสดงตามนิทรรศการแล้วก็ยังดูงานที่เป็นงานทำงานตามออเดอร์ของลูกค้านะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของงานที่เป็นงานที่ทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าว่าจ้างให้ทำให้ก็ยังก็ส่วนหนึ่งก็ทำตามที่ลูกค้าต้องการแต่ส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการใส่ซิกเนเจอร์ใส่ความเป็นตัวศิลปินลงไปในงานที่ทำให้กับลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้แน่นอนว่าการเป็นศิลปินอิสระนะครับเรื่องของรายได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนนะครับทีนี้เรามีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ส่วนนี้ยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วถ้าว่าเรื่องรายได้นี่หลักๆเลยก็คือเราร่วมนิทรรศการหรือว่าไปแสดงนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆที่เขาเชิญมานะครับแต่ว่ารายได้เสริมก็คือพวกงานดรออิ้งงานสเก็ตงานสีน้ำงานภาพวาดภาพเหมือนสีฝุ่นหรือว่าสีน้ำมันสีอะคริลิกพวกนี้มันเป็นรายได้ที่เราได้มาไม่มากมายแต่ว่ามันก็จุนเจืออยู่ได้แต่ว่าหลักๆคืองานใหญ่ที่เราไปแสดงนี่คือถ้าเราขายได้ครั้งหนึ่งก็อยู่ได้เป็นปีครับเพราะว่าราคาชิ้นงานต่อชิ้นงานก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็สูงในระดับของเกรดศิลปินกลางๆนะเราไม่เปรียบเทียบถึงรุ่นใหญ่นะครับครับก็ศิลปินจริงๆต้องหาเลี้ยงชีพซึ่งก็พี่บุรชัดนอกจาก
วาดภาพแล้วก็ยังมีทั้งงานดนตรีดนตรีนะครับก็เป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยจุนเจือนะครับแบ่งเบาภาระของศิลปินเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิตอลนะครับมีประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราอย่างไรบ้างครับคือเดี๋ยวนี้การสื่อสารการติดต่อมันง่ายนะครับแล้วการโปรโมทตัวเองเขาเรียกว่าโปรโมทตัวเองเนาะเรามีผลงานแล้วก็โปรโมทลงมาในเฟซในสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนสัก20ปีที่แล้วนี่ที่จบออกมาเนี่ยเราเขียนงานก็คือรอไปแสดงอย่างเดียวแสดงก็ขายงานตามนิทรรศการขายบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าเราก็ต้องทำต่อเนื่องถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เราเขียนงานอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยมีสตูดิโอเราเขียนปุ๊บโพสต์ลงมาในเฟซก็มีคนติดต่อมาแล้วว่าอยากซื้อชิ้นงานนี้อยากซื้อชิ้นงานนี้เนาะครับก็วันนี้ก็ได้ฟังมุมมองแนวคิดนะครับแล้วก็วิธีการบริหารจัดการทั้งส่วนของการทำงานและก็ส่วนของรายได้นะครับก็ศิลปินนะครับไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับก็ยังคงต้องรักษานะครับจุดยืนของตัวเองเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ายิ่งโลกเติบโตมากนะครับเครือข่ายการติดต่อยิ่งง่ายได้ขึ้นนะครับโลกก็จะเห็นเราได้มีช่องทางให้ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่บุรชัดมากครับครับขอบคุณครับความรักคือการให้หัวใจหัวเต็มเปี่ยมสิทธิ์เธอควรเท่าเทียมเข้าไปสู่ความหวังความหวังของเราหนุ่มสาวของโลกดังนกน้อยบินบูดังหัวใจ